ครับเจอกันกับวันนี้พี่นะครับกับผมพม่านานหนวดนะครับวันนี้ผมมีตัวปืนเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้คือปืนอะไรครับพี่เอ๋ยลูกซองครับไต้ฝุ่น12ไต้ฝุ่นเนาะ 12.5 นิ้ว 12.5 นิ้วครับตัวนี้ทางพี่เอ๋ยรับมาใหม่นะครับเป็นปืนราคาประชาชนนะครับตัวนี้พี่เอ๋ยบอกราคาได้ไหมครับว่ารับมาเท่าไหร่ครับ27,000 บาทครับ 27,000 บาทนะครับโอ้ตัวปืนแบบสวยนะครับคุ้มเลยตัวนี้ซื้อมา 27,000 ผมว่าไม่แพงมากนะครับแล้วก็พันท้ายของเขาก็คือแม็กพูลนะครับตัวนี้พันท้ายแม็กพูลสวยครับสวยตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะลองยิง3ระยะนะครับก็คือระยะ10เมตร15เมตรและ20เมตรนะครับดูกลุ่มกระสุนว่าจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราตั้งเป้ามาแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับผมจะลองเจ้าลูกซองไต้ฝุ่นตัวนี้นะครับไปที่ระยะ10เมตรก่อนนะครับยิง3นัด นะครับระยะที่10เมตร15เมตรแล้วก็20เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับที่10เมตรเริ่มนะครับกดเซฟโอ้แน่นๆเลยนะครับโอเคกดเซฟโอเคต่อไปเข้าเซฟนะครับระยะที่20เมตรนะครับกดเซฟนะครับโอเคปืนเคลียร์นะครับระยะที่10เมตรนะครับก็จะประมาณนี้เนาะอยู่หมดนะครับ9นัด1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับโอเคอยู่ครบนะครับโอเคนะครับต่อไประยะที่15เมตรนะครับ15เมตรก็ยังอยู่ในตัวคนนะครับกลุ่มนี้เนาะประมาณนี้อันนี้ผมยิงเหินมาหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวผมเองนะอันนี้เล็งตรงนี้นะครับก็เหินขึ้นมาประมาณนี้เนาะต่อไปเป้าสุดท้ายที่เป้าสุดท้ายนะครับอันนี้ที่ระยะ20เมตรนะครับกลุ่มกระสุนน่าจะเหินขึ้นไปบนนะครับแล้วก็กระจายมาฝั่งนี้นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นหมอนนะครับก็ยังอยู่ประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะยิงเทียบเจ้าตัวนี้นะครับคอมโมโด 8.6 นะครับยิงไปที่เป้าเดิมซัมเป้าเดิมนะครับจะดูกลุ่มว่าจะประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกันดีกว่านะครับโอ้โหแน่นๆเลยนะครับโอเซฟนะครับโอ้โหเข้าเซฟนะครับโอ้โหโอเคครับเขาเซฟครับเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันดีกว่าครับเหมือนว่ากลุ่มคอมโมโดจะอยู่กว่านะพี่เนาะประมาณนี้เนาะกลุ่มคอมโมโด 8.6 ก็อยู่กลุ่มประมาณนี้ถ้าตัวนั้นน่าจะต้องเปลี่ยนโชคนะพี่เนาะนี่นะครับคอมโมโด 8.6 ที่10เมตรเดี๋ยวต่อไปที่ระยะ15เมตร15เมตรนี่พอๆกันนะครับกลุ่มตะบานพอๆกันเลยแต่ประมาณนี้พอๆกันนะครับเดี๋ยว20เมตรดีกว่าดูว่าจะอยู่ไหมคอมโมโด 8.6 น่าจะอยู่20เมตรเพราะว่ารู้สึกว่าตัวไต้ฝุ่นจะแรงนะผมว่าแรงประมาณนึงเดี๋ยวให้พี่เอ๋ยเจ้าของปืนมายิงดีกว่าครับตัวไต้ฝุ่นเนาะโอเคครับครับต่อไปนะครับพี่เอ๋ยนะครับจะทำการยิงลูกซองไต้ฝุ่นตัวนี้นะครับที่ระยะ10เมตรนะครับวันนี้จะยิงกัน3ระยะครับระยะที่10เมตร15เมตรแล้วก็20เมตรดูกลุ่มนะครับตอนนี้ก็ใส่ลูกเลยนะครับโอเคเรียกปลดเซฟนะครับ
แน่นๆเลยนะครับนัดที่1ผ่านไปนะครับระยะที่15เมตรนะครับต่อไปพอยิงเสร็จพี่แล้วคิดว่าจะไปลงได้ไงเนี่ยโอ้อีก1ระยะนะครับที่20เมตรนะครับนั่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันเลยครับเหมือนกันเลยกับผมยิงนะครับกลุ่มก็จะอยู่ประมาณบนๆหน่อยเนาะครับพี่เอ๋ยเนาะก็ได้กลุ่มประมาณนี้นะครับระยะที่10เมตรต่อมาดูเป้าที่15เลยนะครับส่วนใหญ่กลุ่มจะอยู่ด้านบนนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับสุดท้าย20เมตรนะครับโอ้โหผมว่าไกลนะแต่ว่ากลุ่มก็ยังโอเคนะถ้ากดต่ำลงมาหน่อยก็น่าจะอยู่หมดนะครับกดไป2นัดนะครับถามความรู้สึกครับเจ้าของปืนเป็นไงบ้างครับก็ดีครับแรงแรงดีดที่ใช้ได้เลยครับรุนแรงได้ครับครับครับต่อไปพี่เอ๋ครับจะทำการยิงเพลทเหล็กนะครับ3นัดนะครับลองดูนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเคลียร์ครับเรียบร้อยก็สำหรับเจ้าไต้ฝุ่นตัวนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับกลุ่มกระสุนก็จะประมาณหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ตัวเซเลเดอร์โชกนะครับก็คือโชกเปิดกว้างๆนะครับไม่ได้บีบกลุ่มแคบสักเท่าไหร่นะครับก็คือลองยิงเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะครับก็เดี๋ยวถามความรู้สึกของพี่เอ๋ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็รู้สึกแน่นครับยิงแล้วแน่นดีแน่นเลยครับครับเมื่อสู้ก็ยิงเทียบกับเจ้าตัวนี้นะครับคอมโด 8.6 นะครับตรงนี้ซึ่งตัวนี้กลุ่มค่อนข้างจะแคบกว่าเข้าใจว่าน่าจะเปลี่ยนโชว์มาแล้วแต่ตัวเมื่อสักครู่ตัวไต้ฝุ่นเนี่ยน่าจะยังไม่เปลี่ยนโชว์นะครับกลุ่มก็เลยจะบานกว่าหน่อยเนาะแต่ผมรู้สึกว่าไต้ฝุ่นก็ชอบนะนะครับเพราะว่าดูจากตัวผ่านท้ายของเขานะครับประทับแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยๆรู้สึกว่าอยู่ดีนะครับชอบมากเลยนะครับตัวนี้เป็นปืนที่ดีนะพี่เนาะครับนี่ยินดีด้วยนะครับที่ได้ตัวปืนตัวนี้มานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณพี่อะไรนี้นะครับ